ผมยาวถึงต้นขาผมยาวถึงอันยามาเซโยจอมซิสวัสดีค่ะวันนี้คนมันเยอะขนาดนี้ก็เพราะวันนี้ว่องอะไรว่องอะไรว่องอะไร Blackpink ก็ช่องอื่นเขาลงคลิปกันไปหมดแล้วเนาะจอมซิสเพิ่งเลิกงานเนาะเป็นตามธรรมเนียมไม่ว่าลงก่อนลงหลัง 2-3 วันก็ลงหลัง 2-3 วันถูกต้องถูกต้องมาแบบเดินเพราะว่าต้องให้ได้ในวันนี้ใช่กว่าจะรวมตัวได้ก็วันนี้ชมพูดำชีคัมแบ็กในเพลงอะไรละดำชมพูด้วยสามเพลงอะไรเพลงชมพูพีชพิงเวนนอมตื่นเต้นเท่ารอกว่ากี่เดือน1ปีกับ14เดือนหรอเป็นปีนานนะ1ปีกับ10เดือนเป็นปีเธอแล้วก็ไม่พูดทำเพลงเพราะว่าตื่นเต้นไม่ไหวแล้วอยากดูแล้วอั้นมาตั้งแต่กลางวันแล้วจริงไปไปดูชมพูพิษแบ็คพิงกัน3 2 1เธอว่าอะไรมันเป็นอาชัดสุดแล้วล่ะเห็นเออไปแล้วนะน่าจะอ่ะไปหัวโดนโยนตาโยนอะไรเนี่ยลูกินเริ่มโอ้โหโอ้ยโอ้ยก็อดนางปลาหมึกว้าวโอ้ยโอ้ยก็อดนางเสือดาวสวยมากสีนี้ดีมากสิผมจริงแม่ต้องจะบังแต่เห็นว่าซื้อเชื่อเราอุ้ยอุ้ยแอปเปิ้ลสวยแอปเปิ้ลดำแอปเปิ้ลดำแอปเปิ้ลชมพูดำโอ้โลเจเสียงแบบคืออะไรหัวใจเหรอ build up build up build up มึงกูชอบกูชอบซีนของจีซูสุดๆจริงจีซูน่าสวยมากมาแล้วโอ้โอ้มันมีความแบบกรูฟอะตะวันออกกลาง YGมันเทคนิคการร้องใหม่อู้มาแล้วท่านรับเฮ้ยมึงหมวกน่ารักนะเออหมวกน่ารักดูกางเกงเขาก็กางเกงดื้อมากกางเกงดื้อชาอันนี้แมนยูคือแมนยูไอ้โอ้ย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 นางนางทีมแมนนางเชียร์แมนยูหรอไม่สปอนสปอนอุ้ยรอดมาลาดดีกว่าอู้เขาเข้าแบบนี้ที่ซูแบบสวยมากล่ามากฉันน่ะคิดว่าเขาน่าจะปูไปเพียงเดียวเป็นไปได้เด็ดมากสาวแล้วต้องเงี้ยอุ้ยฉากสวยมากไปเฮ้ยมันมีความแบบอินเตอร์เดียมันตะวันออกกลางอุ๊ยแกมบนเจนนี่เห็นเป็นแบบเบาๆเออแกล้งๆชุดที่ชูแบบออร่ามากมาสวยว่ะสตั๊กเจอเพลงแบบพิงมากเลยอ่ะใช่เออคาร์ทอนแต่กำลังจะเบรกแบ็คใช่ไหมใช่คาดหวังเบรกแล้วอู้สวยทุกลุ่มทุกคนเลยว่ะดีวิ่งหนีเพิ่งเนาะจริงจริงจังหวะจังหวะใจที่ขึ้นปะอุ้ยผู้ชายนี่สวยอู้อ่าเออซ้ำเยอะกันหน่อยซ้ำค่ะต่อไปอุ้ยตอนนี้ดีนี่ดีอุ้ยอืมโลเซ่สวยมาก Bring the pink light ชมพูพิงไอ้เพลงมันสั้นหรือว่าอะไรวะสั้น3นาที14วิแต่ก็ยาวกว่าปกติแล้วนะเออใช่ครับเออจะไม่ถึง3ขอพูดก่อนเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนฟังเคป๊อปแรกๆอ่ะค่ายที่แบบหยิบดนตรีตะวันออกกลางหรืออะไรความแขกๆความดนตรีอินตราเดียอะไรมาก็ตามแต่อ่ะเป็นงานที่ชอบได้กลิ่นมาจาก YG ซึ่งเพลงเนี้ยกลิ่นอินเดียและกลิ่นตะวันออกกลางชัดมากแล้วก็พอฟังอ่ะรู้สึกว่าสตรัคเจอร์อ่ะมันแบ็คพิงค์ที่มันจะต้องมีความแบบมีตอนต้น
แล้วก็เป็นท่อนพรีฮุกที่มีความเป็นเสียงโรเซ่เสียงคิดซูแล้วก็ท่อนฮุกที่เป็นดนตรียูนิคยูนิคท่อนถัดจากนั้นเป็นแรปลิซ่าหรือลิซ่าเจนี่แล้วก็เป็นท่อนพรีฮุกที่แบบลอยลอยฮุกอีกทีนึงแล้วก็เบรคแล้วก็เบรคแดนซึ่งนี่ก็คือแบบสตรัคเจอร์แบบแบ็คพิงค์ใช่จริงรู้สึกว่าแบบท่อนโปมาด้วยความเหิมแต่ว่าท่อนฮุกก็จะมีความท่อนฮุกที่ดรอปอีกแล้วแต่ว่าซึ่งสมัยนี้ต้องพูดว่า React หลายๆเพลงที่เป็นโครงสร้างแบบนี้จนตอนนี้เริ่มชินไปแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงนี้หลังจากที่ React เพลงพวกนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่าของ Blackpink เนี่ยก็คือทำได้ดีกลิ่นมีลิฟมีอะไรบางอย่างมีของใช่มันไม่ใช่เป็นจังหวะที่แบบว่าดรอปลงแล้วแบบว่าเบื่อไปเลยแต่ว่ามันเป็นการดรอปแล้วท่าเต้นก็ได้ก็ได้อ่ะใช่ใช่แต่ว่าน้องอาจจะติดท่อนสุดท้ายนิดนึงคือเต้นนะมันฮึกเหิมด้วยแล้วจังหวะมันก็ขึ้นแล้วเพราะรู้สึกว่าดีที่หลังจากบริดจ์แล้วอ่ะมันไม่ได้ดรอปไปเป็นท่อนฮุกเหมือนเดิมแต่ว่ามันเล่นด้วยท่อนเบรกแดนที่จังหวะมันสนุกขึ้นแต่ว่าแอบยัดคำว่ารัตถะแบบไปหน่อยรัตถะใช่รัตถะคือทุกคำทุกวรรคเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงนะที่ชอบเหมือนแบบชอบใส่คำอะไรสักอย่างเป็นจังหวะตุ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ดื้อดื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ประมาณหนึ่งที่มีความแบบใส่คำไปสักอย่างแล้วให้คนจำและร้องตามใช่เดี๋ยวก็ร้องแล้วตัดหักทั้งวันตำนานไม่ชอบแต่ร้องใช่ประจำสำหรับเราถ้าพูดกันแบบแฟรงค์นะเราขอพูดกันตรงๆคือเรารู้สึกว่าไม่ว้าวถามว่าเพลงดีไหมคือเพลงดีอยู่แล้วแบบเพลงคือคาดหวังด้วยเพลงดีแต่ด้วยสตรัคเจอร์เดิมที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แต่สำหรับเราคือมันช้ำจนมันเดาออกได้คือในรีแอคชั่นกุยกับแอมแทสามารถพูดได้เลยว่าท่อนนี้จะเป็นยังไงท่อนต่อไปจะเป็นยังไงมาโดยที่เราแค่รู้สึกว่าเปลี่ยนทำนองกับเปลี่ยนเนื้อร้องแค่นั้นเลยโดยที่เราเดาออกได้เลยว่าเพลงสตรัคเจอร์จะเป็นยังไงแล้วท่อนหลักมันจะต้องเป็นเบรกแดนแนวใช่ใช่คือพูดเมื่อกี้ในเรียกเราก็พูดเลยว่าเดี๋ยวก็จะมีเบรกแดนมาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสตรัคเจอร์เพลงแบ็คพิงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ซึ่งตั้งแต่ Kill This Love How You Like That ตูตูตูแล้วก็จะมาแน่นๆแล้วก็จะพิงเวนอมคือเหมือนกันสำหรับเราเลยก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็เพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเทสเราที่สุดสำหรับเราเพลงอื่นที่สตรัคเจอร์แบบเนี้ยแต่ตรงเทสมันตรงเทสมากกว่าอันนี้แล้วแต่เทสของคนเสพเลยว่าซื้อกลิ่นแบบไหนปกติเวลาเพลงแบ็คพิงค์เนี่ยคนโปรดิวให้อ่ะคือเท็ดดี้ตลอดป่ะซึ่งแม้แต่เพลงนี้ก็เป็นเท็ดดี้ป่ะเพลงนี้ก็เท็ดดี้น่าจะป่ะซึ่งเท็ดดี้ใช่ซึ่งเราอ่ะรู้สึกว่าเท็ดดี้อ่ะใช้สตรัคเจอร์เนี่ยเอาตัวรอดมาหลายรอบแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะคิดถึงงานแบ็คพิงค์ตอนที่เดบิวอะวีพาราวีพาราวีอะไรหรือเพลิงวิดไฟเธอพูดเหมือนฉันในตอนที่ฉันรีแอคช่องฉันเลยถ้าฉันพูดอย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะมีขอยาแซ่บมันมีซีนหนึ่งตอนที่มันเป็นซีนที่ลิซ่าใส่หมวกซีรีแล้วก็มีใส่เสื้อแมนยูฉันก็บอกอุ้ยฉันชอบคิดถึงเซตติ้งนี้ฉันรู้สึกว่ามันคล้ายๆมาที่หมักชอลอมันจะมีความเซตติ้งมันจะเหมือนแบบมีความฮิปฮอปมีความสตรีทแต่ฉันรู้สึกว่าเออฉันอะชอบคิดถึงแบ็คพิงค์ตอนที่มันเป็นเคป๊อปแบบเคป๊อปจ๋าๆจนที่ไม่ได้เอาอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาให้มันแบบแมสขนาดนั้นใช่ไหมจะบอกว่าคิดถึงอีร่านะเหมือนกันอีร่าตอนที่มาติมาคารอมมีพารามีพารามีไฟเออร์มีไฟเออร์คือตอนนั้นนะแบ็คพิงค์มันใหม่มากเว้ยใหม่แล้วมันเรโวลูชั่นจริงๆตอนนั้นแต่คือณตอนนี้ตั้งแต่เริ่มทำดนตรีแบบอเมริกันตั้งแต่ตูดูตูดูตูดูคือแบบนี้สบายที่สุดที่ทำให้นางโกลด์คือจุดพูดเลยที่ทำให้นางแบบสุดๆแล้วเปรี้ยงอะไรเงี้ยใช่แล้วเรารู้สึกว่าเท็ดดี้อ่ะปิดกรอบนี้ของแบ็คพิงค์เกินไปแล้วเราไม่ได้ยินเพลงแบบอื่นๆจากแบ็คพิงค์เลยอ่ะที่เอามาเป็นเพลงโปรโมทใช่เพราะว่าคัมแบ็คอัลบั้มที่แล้วอ่ะพวกเรากลับชอบเลิฟซิกเกิลใช่เราชอบเลิฟซิกเกิลเพราะว่าหนึ่งเราคิดถึงกลิ่นแบบมาติมาชารอนแล้วก็รู้สึกถึงแบบเพลงนี้มันมีความแบบเกาหลีเนี่ยแบบที่เราแบบไม่ค่อยได้ยินในงานเพลงแบ็คพิงค์หลังๆมานี้อะไรใช่แล้วพวกเราคงคิดถึงใช่อันนี้คือแค่คิดเล่นๆแต่ว่าไม่รู้ข้อมูลใดๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นพรีรีลีสซิงเกิลหรือเปล่านะก็เลยอาจจะปล่อยมาชิมลางก่อนหรือเปล่าว่าเออฟีดแบ็คเป็นยังไงเป็นไปได้คิดอันนี้แค่คิดว่าเออหรือเปล่าแล้วสมมตินะอันนี้สมมติถ้าฟีดแบ็คไม่ดีภายใน1เดือนจะเปลี่ยนทันหรอเราว่ามันอาจจะมีการแบบเลือกมีการเปลี่ยนเพลงเอออะไรเงี้ยอาวุธขึ้นเรานี่ลงอะไรเงี้ย business ไม่แน่ใจซึ่งเป็นไปได้ถ้าสมมติว่านี่คือฟีดแบ็กเราจะบอกตรงๆเลยว่าเราอยากได้กลิ่นไออื่นๆของแบ็คพิงค์บ้างจริงเพราะว่าในความแขกฟังไฮไลท์ได้ก็มีแล้วใช่ใช่ถ้าสำหรับพวกเราอะที่
ดูวงการเคป๊อปฟังเพลงเคป๊อปตลอดไม่ได้ตามแค่เฉพาะวงแบล็คพิงค์อ่ะมันก็เลยช่วงเวลาที่เกาะระหว่างที่เขาจะคัมแบ็คอ่ะมันมีกลิ่นใหม่ๆมาเยอะจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเดาทางแบ็คพิงค์ได้ง่ายได้แล้วใช่เพราะว่ากลิ่นใหม่ๆมันมาเยอะไงอย่างที่กุยบอกไม่อยากให้แบบเทดดี้สตาร์กกับแบบสตาร์เจอร์เก่าๆใช่เพราะจริงๆเราบอกตรงๆกันนะว่าแบ็คพิงค์เป็นวงในตำนานของเราที่ตอนเดบิวต์มาเราตื่นเต้นมากจริงตื่นเต้นมากๆจริงจริงใช่แต่ว่าเนี่ยรู้สึกชอบท่อนฮุกที่เบาแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเมื่อกี้ฟังแล้วก็คือนั่งโยกกับโยกแบบเฮ้ยแต่ว่าเพลงอื่นอ่ะอย่าง How You Like That มันก็จะเป็น How You Like ตื่น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 แม่ก็แบบดูก็ตูตูตุ้มตึกเออแต่เพลงนี้มันแบบแบบมีกรูให้มันมีความแบบเออดรอปเต็มพาร์ทอื่นมันแน่นไปหมดแล้วหรือเปล่ามันก็เลยแบบเออคือฉันก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างบาลานซ์ได้ดีในเพลงแบบแพทเทิร์นแบบแบบพิมพ์สำหรับฉันเมื่อกี้ตอนดูแล้วชอบเลยเพราะว่าตอนท่อนฮุกอะรู้สึกว่าเป็นการร้องแบบใหม่ใช่ไม่ค่อยได้ยินแบบพิงร้องด้วยทนเสียงแบบนี้แล้วส่วนใหญ่การดรอปบีทในท่อนฮุกอะพวกเราจะไม่ค่อยชอบใช่คราวนี้เป็นเพลงแรกๆเลยมั้งที่เราชอบใช่ที่เป็นการดรอปบีทแล้วโอเคใช่จริงๆเมื่อกี้ที่มีการพูดถึงจะบอกว่าค่อนข้างเบื่อสตรัคเจอร์แบบนี้แต่ถ้าให้พูดถึงตัวเพลงอะมันมีข้อดีหลายอย่างนะใช่มันมีข้อดีหลายอย่างที่ออกมาทำออกมาได้ดีเลยทั้งแบบเรื่องกลิ่นอายของท่อนฮุกหรือนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งถามเราไม่ชอบ มันอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยมันคือเทสของแต่ละคนก็ไหนๆก็ไหนๆเรามาดู MV กันสักรอบไหมได้เราไปดูชมพูพิทกันอีกสักรอบดีกว่า3 2 1ใช่ป่ะเมื่อกี้เป็น55เป็น56แต่ฉันชอบอยู่จังที่เขาเล่นนะฉันชอบซีนตัวสีที่สุดฉันชอบซีนนี้เหมือนกันเออแล้วอุ๊ยมันร้องว่าแบ็คพิงค์เหรอเขาเป็นคนไทยแต่จริงๆชอบแล้วการยกมือหนึ่งครั้งคือเหมือนมีแขนงอกออกมาตอนนี้ชอบคือกูรักเลยแหละซื้อออฟฟิศเลยปะซื้อชอบท่อนแรกที่มันดูไม่แบบแบบข้างในมันเป็นสีชมพูเลตอนอ่ะโอ้เราโดดเซ่อยู่กับของเหลวสีดำดีกว่าเราไม่แล้วเราไม่ใช่เราเป็นเศร้าสวยฉันชอบท่อนนี้นะเสียงโรเซ่ต่อไอจีซูมันดีมากเลยใช่มันชอบดนตรีท่อนนี้นะบิวอ่ะสวยมากสวยมากอ๋อ this the pain brown ดูดิเซ็กซี่มากอ่ะจริงมันแบบเราไปเสียงเจนนี่ด้วยอ่ะใช่มันเข้าอ่ะลิซ่าลีก็ไม่เคยร้องแบบนี้ใช่สีผมสวยเนาะลิซ่ามันเหมือนแบบน้ำตาลชมพูเซ็กซี่มากเนี่ยดูกางเกงดูทำให้รู้สึกว่ามันฟิลเออจริงเออเหมือนเพลงแรกๆเนาะจริงซีรีนอะไรเขาว่าอะไรนะเขาพูดร้องอะไรสักอย่างว่าซีรีนเฮียโอ้โหเขาจ่ายขนาดนี้เลยเหรอจริงเพราะว่าในมันนี่ก็มีซีรีนที่สวยทุกซีนเลยอะก่อนที่มันจะเข้าสู่การแต่ท่อนนี้ดีเนาะท่อนนี้ดีมันเป็นจังหวะแบบโอ้ยที่นั่งโซลกีตาร์เมมากจริงแล้วชุดอะจริงฉันชอบความสบายฉันเจอแล้วชุดฉันชอบท่อนนี้ชุดแซลมอนชุดแซลมอนของโรเซ่เจนนี่ซัดเดอร์อันนี้แบบใหญ่มากควายใหญ่แต่สิ่งที่ควรชมเลยนะท่อนบริดจ์แบ็คพิงค์ทุกเพลงใช่เปิ่มมันแบบมันให้ความรู้สึกเจนเจอร์ติงหรือเปล่าต้องไปหามาแล้วมาแล้วเฮ้มีความโมได้ได้โมแต่มันน่าจะแบบมีอะไรบ้างชุดนี้มันดีมากชุดนี้เกมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่มีคนบอกว่าเหมือนทูมไรเดอร์เป็นพังซี่อ่ะอ๋อเป็นตัวก่อนหน้านี้เป็นพังซี่เอ๊ะเจนนี่ทำผมยาวเหรอหูผมยาวถึงต้นขาเออ
มยาวถึงต้นขาไงต้นขาแต่เธอรู้สึกเหมือนฉันไหมเนี่ยฉันก็พูดไปแล้วว่าพูดในช่องตัวเองไปแล้วคือฉันรู้สึกว่าเพลงนี้เจนนี่ดูไม่เห็นพอเจนนี่โผล่มาถึงที่เป็นชุดแดงปุ๊บแล้วก็ดูสำหรับฉันหายไปหายไปเลยแล้วก็มาโผล่อีกทีนึงตรงกลางจะเป็นคุกเลยกับลิซ่าคือเขาจะไม่ค่อยมีซีนเด่นที่เป็นซีนแบบว่าเองเลยถ้าจริงถ้าโอพูดก็ใช่รู้สึกว่าเราชมโรเซ่กับจีซูจีซูคือบทเยอะมากแต่ว่าสตรัคเจอร์เรื่องอะไรต่างๆอ่ะนะกูรู้สึกว่ามันน่ะส่งให้แต่ละคนอ่ะชายออกมาเว้ยในแต่ละท่อนของตัวเองอ่ะคือเขาก็คิดไว้แล้วว่าตรงเนี้ยเยโลเจมันต้องต่อจากกับชีสเจเยนองลีกับเจนนี่อยู่ด้วยกันแล้วมันชายอะไรเงี้ยมันก็คงแบบคือเพราะว่าทำแบบจับเจนนี่กับลิสกลับมาแรปด้วยกันใช่นี่ว่าดิสทริบิวชั่นเท่ากันมากเท่ากันทุกคนเลยเหมือนที่วิงพูดมันก็คือสตรัคเจอร์ที่ทำให้แต่ละคนมีพาร์ทที่ที่เด็ดแล้วก็จำได้อะไรเงี้ยมันก็คิดมาแล้วอะว่าเสียงใครต่อเสียงใครใช่แล้ว4คนคือมันไม่เหมือนกันใช่ๆๆน่าจะเป็นแบบวงไม่กี่วงที่คาแรคเตอร์4คนคือออกมาชัดเจนสุดๆใช่จริงจริงวิธีร้องแยกออกเลยใช่ยูนิคมากนะใช่ฟังแค่เสียงรู้เลยว่าใครคือแรป2วอคอล2ก็วอคอล1ก็แบบถ้าเสียงมีเทคนิคตัวเองเวิร์กวอคอลอีกอันนึงก็มีเทคนิคของตัวเองเราไม่ได้รู้ว่าแรปเลยแบบใช่แรปก็เหมือนกันส่วนอันเนี้ยมาดูดีๆคือ distribution นะอย่างที่บอกว่าแบบมันเท่ากันจริงคือแบบว่าเปิดมาเป็นเจนนี่เป็นลิซ่าแล้วก็ท่อนที่แบบว่าพรีฮุกก็จะเป็นจีซูโรเซ่แล้วฮุกก็จะเป็นเจนนี่ลิซ่าแล้วท่อนบริดจ์ก็เป็นโรเซ่เจซูคือมันเท่ากันหมดจริงใช่เท่ากันหมดเลยทุกคนรวมๆเราว่าเป็นการดูเพลงแบ็คพิงที่แบบโอ๊ยหายคิดถึงประมาณนึงแต่อยากฟังเพลงอื่นกว่านี้ยังไม่อิ่มเรามีแบบอยากฟังแบบอื่นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเพลงพิงเวนอมก็สำหรับใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนมาดูวิดีโออื่นๆของช่องได้แล้วก็ถ้ามีการพูดถึงเราในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองเวนซิสให้พวกเราด้วยนะมึงกูขอค่านิดนึงได้ป่ะมีคนใส่แฮชแท็กคุณเก้งคุณเก้งรีแอคได้หรอ CR ตรงที่ตรงซีรีส์แอคขอดูกับคุณเก้งรีแอคได้หรอแล้วเร็วเลยนะเร็วมากเก่งมากสวัสดีเจอกันใหม่ทุกคนเจอกันใหม่คลิปแจ๊คกับมินเต้นเพลงนี้ได้ที่ร้านเล่าเนาะใช่ค่ะเจอกันค่ะ